สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิลลิร้องเพลงบนเวที Miss Universe 2021เรียกได้ว่าถ้าไม่พูดถึงคงไม่ได้แล้วกับเวทีนางงามที่เพิ่งจะผ่านไปกันยกๆเมื่อคือวันที่24ตุลาคม2564รังแอนชีสกอตเคมมิสคว้าตำแหน่งรางวัลชนะเลิศจากเวทีสาวงามอันทรงเกียรติ Miss Universe Thailand 2021กับเวที MUT 2021สนุกร้อนแรงสมคอนเซปต์ Power of Passion เมื่อมิลลิดานุภาคณาธีรกุลแรปเปอร์สาววัย19จากค่าย YUPP สับขาเข้าขึ้นเวทีเพื่อสร้างสีสันให้กับการประกวด Miss Universe Thailand 2021ในรอบ Final Competition โดยการประกวด Miss Universe Thailand 2021ในรอบ Final Competition เริ่มต้นขึ้นในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติดงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยการเปิดตัวสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง30คนในรอบสุดท้ายเพื่อหาผู้ที่จะเป็นเจ้าของมงกุฎแห่งจักรวาลและครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2021ก่อนที่ต่อมามิลลิดานุภาคณาธีรกุลแรปเปอร์สาว Not Yet จะพา15สาวงามผู้ผ่านเข้ารอบเดินสับเท้าออกมาพร้อมสวิงมิ่งสดสีแดงแรงฤทธิ์ด้วยเมสเลรีมิเปิดตัวด้วยเพลง Woman Like Me ของ Little Mix ตามด้วยผลงานของ Doja Cat ในเพลง Woman และปิดท้ายโชว์ด้วยเพลงป๊อปยอดฮิตระดับตำนาน Toxic ของ Britney Spears ซึ่งทั้งมิลลิและสาวงามทั้ง15คนก็รวมสร้างโชว์ที่สะกดทุกสายตาทั้งในฮอลล์และแฟนนางงามทางบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมและอย่างที่ใครหลายๆคนได้ทราบกันว่าแอนชิลีสกอตเคมมิดคว้าตำแหน่งรางวัลชนะเลิศจากเวทีสาวงามอันทรงเกียรติ Miss Universe Thailand 2021ในปีนี้ไปได้เธอนั้นเหมาะสมกับมงที่สุดเลยล่ะครับอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับสาวแอนชิลีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Very News Online ขอบคุณครับ